ครับผมวันนี้เรามาอัปเดตต้นมอนสเตอร่ากันนะครับจากคราวที่แล้วเราเห็น1รอดที่กางออกมาเป็นใบสีขาวล้วนนะครับเป็นใบนี้นะครับตอนนี้น้องได้กางมาเพิ่มอีก1ใบนะครับเป็นใบนี้ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่ขาวล้วนแล้วนะครับตอนนี้มีสีเขียวเข้ามาช่วยในการสังเคราะห์แสงแล้วถือว่าไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับตอนแรกเราลุ้นว่าจะเป็นต้นเผือกหรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่เผือกแล้วนะครับมีลายออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นมอนสเตอร่าต้นนี้นะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่ออกใบมาแล้วนะครับถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ใบน้องจะอ่อนมากเลยทีเดียวเพราะเป็นสีขาวเนาะส่วนใบนี้ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นต้นมอนสเตอร่าที่สวยมากนะครับ